สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวอตวันนี้นะครับมาพบกับนาฬิกาคาซิโอจีช็อคซีรีใหม่ล่าสุดครับนี่คือนาฬิกาคาซิโอจีช็อคซีรีใหม่ล่าสุดเลยนะครับนาฬิกาซีรีนี้ใช้ชื่อซีรีชื่อโมเดลว่า gba 9 0 0ครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับเพิ่งถูกเปิดตัวในเดือนเมษายนปี2021ที่ผ่านมานี่เองที่สําคัญนาฬิกาเรือนนี้นะครับเหมือนกับนะครับเป็นเหมือนกับการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของนาฬิกาสปอร์ตวอตของคาซิโอนะครับ รุ่นที่พัฒนานะครับมาจากรุ่นนี้นะครับ GBA 900พัฒนามาจากรุ่นนี้ครับเจ้า GBA 800ทั้งขวามือน,นี้นะครับเป็นนาฬิการุ่น GBA 800 GBA 800เนี่ยนะครับถูกวางจำหน่ายได้ราวๆประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการพัฒนาใหม่ขึ้นมาเป็นรุ่น GBA 900เดี๋ยวมาดูกันว่า GBA 900นะครับมีอะไรที่พัฒนาไปจากเดิมบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาละก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึงนาฬิกามีสิ่งหนึ่งที่อยากใช้ดูก่อนคือ อุปกรณ์ที่มากับนาฬิกาครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆมากๆมากว่าเวลาที่ไปซื้อมานาฬิกามาเนี่ยอะไรที่เราควรจะได้มาบ้างนะครับเอาละมาดูกันสิ่งแรกครับแน่นอนครับเราไปซื้อนาฬิกามาเราก็ต้องได้นาฬิกามาถูกต้องไหมครับนี่นี่คือนาฬิกาของแท้นะครับแล้วก็เพิ่งออกด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ติดมากับนาฬิกาคือตรงนี้เลยให้เพื่อนๆดูคือใบแท็กของนาฬิกานี่ GPA 900าร้อยขิดห A 6ให้จําไวน้นะครับ GPA 900ด้านหน้าเนี่ยคือในส่วนของชื่อซีรี คิดหนึ่ง 6, ด้านหลังตรงนี้นะครับคือในส่วนของสีคิดหนึ่งคือสีดำหกคือสีม่วงรหัสบดุลเครื่องครับห้าหกสี่หนึ่งนะและนี่คือด้านหลังไบแท็กมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับจะบอกออคุณสมบัติเด่นทั้งหมดของนาฬิการุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยอ่านให้ฟังแล้วกันมาดูอุปรกรณ์อื่นกันก่อนอุปกรณ์ต่อมานะครับก็จะได้ในส่วนของกองล่องโลหะนี่เป็นกระป๋องโลหะแบบนี้เลยนะครับตอนนี้กล่องโลหะของ G s ช็ c k เนี่ยจะใช้ที่เป็นสีแบบสีคล้ายๆกับพื้นปูนนะครับมีสีดํากับสีขาวห สีดํากับสีขาวนะครับทั้งหมดเลยและต่อมานะครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือในส่วนของกล่องด้านนอกก็จะเป็นกล่องกระดาษครับกล่องด้านกล่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นกล่องสีเดียวกับในส่วนของกองล่องโลหะละนะครับถ้าเป็นกล่องจีช็อเมื่อก่อนจะเป็นกล่องสีดําแต่ตอนนี้จะเป็นกล่องสีขาวสลับดําแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังครับอ๋อต้องบอกนะวันนี้ผมเอาสินค้าของนอกมาให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับจะไม่มีป้ายสติ๊กเกอร์ของ CMG นะรหัสก็ตรงกัน GBA 900คิดหึง A6 โมดูลเครื่องคือ5641นะครับตรงกัน แปลกแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมก็คือสิ่งน,นี้ให้เพื่อนๆดูตอนแรกผมว่าจ,จะไม่ให้ดูกล่องนะแต่พอเห็นสิ่งนี้ปั๊บเฮ้ยเขาพัฒนาขึ้นแล้วกีชอ็อคพัฒนาขึ้นแล้วนี่ครับในส่วนของคู่มือเครื่องนั่นเองนะครับทําไมถึงอยากให้ดูนี่เพื่อนๆดูครับผมเปิดแล้วผมแปลกใจมากเลยตอนนี้คู่มือเครื่องเนี่ยเรียกได้ว่านะครับทาออกมาแล้วดูง่ายอ่านง่ายแล้วก็มีการแบบบอกรายละเอียดครบทุกอย่างมีรูปประกอบชัดเจนนี่ครับ ทำให้อ่านได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ทําตามได้ง่ายมากๆเลยนี่ครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเลยนะต่อมาหลังจากคู่มือเครื่องนะครับก็จะเป็นในส่วนของใบประกันแล้วก็ใบวารันตีนะครับอ่ะนี่คือการ์ดวารันตีนะครับก็จะเป็นการ์ดแบบนี้นี่คือสงที่ต้องได้นะครับการ์ดวารันตีและต่อมาครับก็จะได้ในส่วนของคู่มือวารันตีแบบนี้นี่ครับคู่มือเนี่ยฮะ international warranty น,นะครับ เป็นคุ่แบบนี้เลยคือนี่คือสิ่งที่ต้องได้นะครับและสิ่งสุดท้ายครับก็คือใบที่บอกว่านาฬิการุ่นนี้มันมีดีอะไรบ้างนะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้จะใช้รหัสรุ่นว่า GBA 8เอ่อ GBA 900นะครับสีในปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งหมด4สีด้วยกันได้แก่ GBA 900ขีดสีดา GBA 900ขีด A6 สีม่วงสีดาม่วงนะครับ GBA 900ขีดสีแดงและ GBA 900ขี 7, สีขาววันนี้ผมได้เอาสีดําม่วงนะครับมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันเอาละมาดูกันทําไมหลายๆคนอาจจะสงสัยทําไมพี่แสบถึงเลือกสีดําม่วงมาให้ดูเนาะอันนี้แบบอาจจะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคือต้องบอกเลยว่าพอสีดําม่วงตัวนี้ออกมานะคนถามถึงเยอะแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าแบบได้รับความนิยมในเวลารวดเร็วนะครับสำหรับสีดําม่วงเพราะว่าอาจจะมีกระแสในส่วนของ G A 1 1 G A 1 0 0 B L ด้วยที่เป็น แบบจ๊อกเกอร์สีจ๊กเกอร์นะครับสีจ๊กเกอร์ก็จะมีสีดําสีม่วงแล้วก็สีแบบเรือรือแบบนี้นะครับทำให้ตัวนี้ได้ฉายาว่าจ๊กเกอร์อีก1เรือนนะครับนี่คือฉายาของเขาคราวนี้เรามาชมความสวยงามของเรือนนี้กันดีกว่านะครับเอาเรามาชมกันสิ่งแรกนะที่ผมชอบนะเหมือนที่บอกเมื่อกี้ครับว่าสีแบบจ๊กเกอร์คือผมชอบการใช้สีสันของรุ่นนี้มากๆเลยรุ่นนี้เนี่ยนะครับมีการใช้สีตั้งแต่ในส่วนของสีม่วงสีเหลือบนในที่เป็นในส่วนของดัชนีบอกเวลานะครับ แล้วก็ในส่วนของสีดําด้านในคือมันตัดกันได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะมันตัดกันแล้วแบบมองอยังไงก็สวยครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ครับเห็นไหมสวยมากเลยแล้วยิ่งมีในส่วนของรูระบายอากาศรูใหม่ตรงนี้นะครับยิ่งทําให้นาฬิกาตัวนี้ยิ่งดูโดดเด่นเข้าไปอีกนะครับต่างกับรุ่นเก่ารุ่นเก่าจะไม่มีเห็นไหมฮะรุ่นเก่าจะเป็นอย่างนี้เลยรุ่นลดเลยไม่มีนะครับแต่พอมีสีม่วงแบบนี้มาแล้วนะโอ้โหยิ่งสวยเข้าไปอีกดูปุ่มด้านข้างครับปุ่มด้านข้างก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกัน สวยมากและสีม่วงเองนะครับจะมีการซ่อนไว้ที่ปลายเข็มอีกด้วยไปดูที่ปลายเข็มเห็นไหมปลายเข็มก็จะเป็นสีม่วงและเข็มเองครับก็จะมีระบบพลายน้ําที่ส่องสว่างในตอนกลางคืนและอีกจุดหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างกับรุ่นเก่าคือในส่วนของหน้าจอด้านล่างคือหน้าจอด้านล่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูกว้างกว่านะครับในแนวในแนวขวางเนี่ยมันกว้างกว่าหน้าจอรุ่นเก่า นาฬิการุ่นนี้นะครับจะมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอแสดงผลดิจิตอนเนี่ยสามตำแหน่งได้แก่1ครับตำแหน่งด้านล่างตรงนี้2ตํตำแหน่งตรงนี้ฮะทาง10นาฬิกาถึง11นาฬิกาและ3คือตำแหน่งด้านบนสุดตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่ด้านบนสุดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่แตกต่างกับนาฬิการุ่นเก่านาฬิการุ่นเก่าจะไม่มีส่วนนี้นะครับจะเป็นการแสดงในส่วนของความหนักหน่วงในการออกกําลังกายของเรามี5้าจะมีทั้งหมด5ระดับนะครับเดี๋ยวขอไล่ให้ฟังเลยไล่ให้ฟังเลยนะครับระดับ1นะครับ การเดินช yeah. ้าเมื <one> <uit> First, mm ่อเราเดินช้านะมันก็จะขึ้นขีดมา1ขีดและระดับ2ครับการเดินปกติถึงเดินเร็วกว่านั้นนะครับมันจะขึ้นมา2ขีดระดับ3การเดินเร็วและการวิ่งช้ามันก็จะขึ้นมา3ขีดระดับ4ครับการวิ่งปกติถึงวิ่งเร็วกว่านั้นนะครับจะขึ้นมาเข็มก็จะขึ้นมาเป็นระดับ4นะครับจะมีเข็มทั้งหมด4อันนะครับมีเป็นขีดขีดสอันและอันดับสุดท้ายครับคือการวิ่งเร็วมันก็จะวิ่งขึ้นมาเต็มแบบนี้เลยครับเป็นขีดขีดนะ จุดเด่นใหม่ล่าสุดถามผมว่าตรงนี้มันดียังไงมันเป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันก็ดีนะครับมันจะได้รู้ว่าในปัจจุบันนี้เราออกกําลังกายได้ระดับไหนนะครับอย่างผมเองเนี่ยเป็นคนกาลังที่เป็นคนที่กําลังลดความอ้วนอยู่ผมก็จะเลือกในส่วนของอันดับ3นะครับการเดินเร็วหรือการวิ่งช้าซึ่งจะทําให้เบือนไขมันได้เยอะ,อะนะครับนี่นี่คือจุดเด่นของเขาต่อมานะครับทางซ้ายมือตรงนี้ขออธิบายตรงนี้นะครับตั้งแต่10บนาฬิกาจนถึงสิบเอ็ดนาฬิกาโอ้ตั้งแต่9ก้นาฬิกาสิเก้นาฬิกาจนถึงา ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของถ้าดูนะมันจะเขียนว่าอัลามกับ SIG คือรุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้5ครัง้งมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีขึ้นมาด้านบนด้วยตรงนี้มันก็จะมีขึ้นมาด้วยนะครับเพราะสามารถปลุกได้5ครัง้งก็5ขีาพาดพอดีมันจะมีบอกนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมค่อยสอนให้ในวิธีการใช้ดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งและ SIG ครับคือการตั้งเตือนหลายชั่วโมงเมื่อเราเปิดตั้งเตือนหลายชั่วโมงก็จะมีแ,แต้มสีขาวขึ้นน้้นน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 นมมมมาาาาาาาะะรระรรรัับบบส่่ววววใใใงงงกกกกลลตีีีจจจเเปป็ชอแิิทยู ด้านล่างครับก็เป็นหน้าจอนี่ครับนี่คือหน้าจอทั้งหมดของรุ่น gba 9 0 0พูดถึงหน้าจอแล้วพูดถึงเข็มแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงไฟครับรุ่นนี้สามารถดูง่ายนะครับในตอนกลางคืนเพราะเข็มยาวเ,าเข็มสั้นเข็มยาวนี่นะครับก็มีระบบไลายน้ําในส่วนของหน้าจอด้านล่างนี่นะครับก็มีไฟแบบ double led light ตัว double led light นะครับเพียงแค่กดปดุ่มขวาบนหนึ่งครั้งแบบนี้กดแช่ไว้นะครับกดค้างไว้นี่ผมว่าเป็นไฟที่สว่างนะนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่แบบ เป็นทีช็อตอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ไฟสว่างมากๆนะครับและในตอนกลางคืนครับหรือเวลาที่ปิดไฟมันจะได้รณ์แบบนี้ครับตัวของเข็มเข็มสั้นเข็มยาวก็จะมีพลายน้ําและในส่วนของหน้าจอด้านล่างนะครับก็จะมีไฟส่องสว่างนี่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยและที่เด็ดกว่านั้นครับนาฬิการุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับระบบพลิกข้อมือไฟติดเพียงก็กดปุ่มนะครับขวาบนค้างไว้5วินาที1 2 3 4 5เมื่อกดครบ5วินาทีแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะพลิกข้อมือไฟติดได้นี่ มาพร้อมกับปลิกข้อมือไฟติดเลยนะครับนี่นี่คือส่วนของหน้าจอด้านบนอ้ออีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือในส่วนของขอบสันเพื่อนๆดูรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยจะมีขอบสันที่เป็นขอบสันขนาดใหญ่เลยขอบสันด้านข้างนี้นะครับเห็นไหมมันจะหนาเลยมันจะหนาใหญ่มากเลยนะครับขอบสันตัวนี้มันมีประโยชน์ยังไงมันให้แค่ความสวยงามอย่างเดียวหรอะลรวๆคนอาจสงสัยอย่างนั้นนะจริงๆไม่ใช่นะครับขอบสันเนี่ยจะมีหน้าที่ในการปกป้องไม่ให้หน้าปัดของนาฬิกาเนี่ยไปโดน สิ่งกระทบที่ทําให้เกิดรอยนะครับเวลาที่มันตกลงพื้นเนี่ยถติว่านี้เป็นพื้นนะตกลงพื้นเนี่ยมันก็จะโดนขอบสันก่อนโดนขอบสันต่างๆก่อนไม่โดนในส่วนของหน้าปัดนาฬิกานี่นะครับแล้วขอบสันต่างๆเนี่ยเพื่อนๆดูสิมันออกมาแบออกแบบได้เป็นอย่างดีเลยมันออกแบบให้เราสามารถที่จะกดปุ่มได้ง่ายครับเห็นไหมกดได้ดูนะนี่ครับมันจะเป็นล่องเข้าไปเลยคือผมมองว่ามันออกแบบได้ดีนะ,นะการกดปุ่มต่างๆ ทำได้ดีมากผมมองว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับและปุ่มข้้นข้างตรงนี้นี่จะเป็นปุ่มที่ใช้บ่อยสาหรับนาฬิการุ่น G A 8 0 0ปุ่มก็จะออกแบบให้ไม่เหมือนกับปุ่มอื่นปุ่มก็จะมีลายตารางซึ่งต่างกับปุ่ม,มอื่นเห็นไหมปุ่มตรงนี้นะครับจะเอาไว้ดูในส่วนของอะระยะทางแล้วก็ในส่วนของแคลอรี่ที่ผอผ่านไปอลองกดให้ดูเลยดีกว่ากดปุ่มกลางตรงนี้นะครับอันแรกเนี่ยพอดีเข็มมันบงังนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับระยะทางกดอีกครั้งหนึง่ง ก็จะเป็นในส่วนของแคลนะครับด้านล่างจะเขียนว่าแคลนะครับวันนี้เราเผาผ่านแคลรี่ไปเท่าไหร่เราสามารถดูผ่านนาฬิกาได้เลยเพียงแค่กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้แต่คราวนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมว่าเข็มมันบังอยู่ g b a 900นะครับมันจะมีระบบเลื่อนเข็มด้วยนี่เป็นอะไรที่เจ๋งมากกดให้ดูกดขวาบนค้างไว้ปุ่มไฟนะครับค้างไว้กดปุ่มซ้ายล่างมันจะดังติดหนึ่งติดครับแล้วเ,เข็มก็จะหมุนไปครับเพื่อหลบเข็มให้เราทําให้เราสามารถดูหน้าจอด้านล่างได้อย่างชัดเจนนี่นี่คือความเจ๋งของนาฬิกาตัวนี้ครับ ป็นไงเป็นไง,นไงคือฟังก์ชันตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามาครบมากๆนี่แค่ฟังก์ชันของนาฬิกานะยังไม่ได้นับในส่วนของการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเลยเดี๋ยวพูดให้ฟังว่าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือดีไงมาดูความสวยงามกันต่อดีกว่านะครับจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบสายผมว่าสายรุ่นนี้สวยสวยกับตรงนี้แหละในส่วนที่เป็นรูระบายอากาศรูระบายอากาศตรงนี้นะครับจะมีแค่ในรุ่นของ GBA 900อย่างเดียวเท่านั้น แมนสีไหมครับเป็นสีม่วงอ่อนๆสวยมากคือมันมันทำดีมากมันสวยกว่ารุ่นเก่ามากๆเลยครับให้ดูรุ่นเก่านี่รุ่นเก่าไม่มีอะไรเลยล้นๆแหมเสียดายเนาะรุ่นใหม่ทำอ,อกมาดีะนะครับสายก็จะเป็นโพลิยูรีเทนแบบดิ่มนะครับนี่จะมีรูเยอะด้วยรูตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการเอ่อให้เราสามารถที่จะกัดไม่ว่าจะรูไหนก็ได้นะครับกัดเข้าไปทําให้เกิดความกระชับเห็นไหมเพื่อนๆดูจากรูกจากคลิปนี้นะครับเห็นไหม จากวิดีโอนี้สังเกตครับว่าสายนี่มันจะนุ่มมากแล้วมันก็จะนิ่มมากเวลาที่เราใส่ไปออกกาลังกายเนี่ยจะใส่สบายมากๆเลยครับด้านบนด้านบนนะครับก็จะมีลายรูเล็กๆนะครับทําให้กระชับมากขึ้นไม่เลื่อนหลุดง่ายและตรงนี้แหละคือที่เด็ดของอาฝาหลังของเขานะครับคือตรงนี้เลยปีกสองข้างตรงนี้สีม่วงเห็นไหมปีกสองข้างตรงนี้นะครับจะเป็นวัสดุเรซิน ตรงนี้เนี่ยจะทําให้เวลาที่เราใส่บนข้อมือนะมันจะทําให้กระชับมากขึ้นนี่แล้วพอเป็นสีม่วงแบบนี้นะผมว่ามันสวยผมบอกเลยว่าสวยมากคือถ้าเพิ่งเพิ่งเห็นเรื่อจริงนะจะแบบจะชอบเลยอะ่ะคือผมผมชอบฝาหลังมาเลยมันสวยสวยจริงๆครับนี่คราวนี้ดูรายละเอียดบนฝาหลังกันบ้างดีกว่านะครับรายละเอียดสําคัญบนฝาหลังให้ดูตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเลยในส่วนของด้านบนตรงนี้มันจะเขียนว,ว่า GBA 900นะครับชื่อรุ่นโมดูลเครื่อง5641ตรงนี้เอาไว้ดูแท้ปลอมได้นะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งครับคือจุดตรงนี้ในส่วนของนี่อากจะพิเศษมากคือ Case นไทยแลนด์เจแปนเอ่อเจแปนมูฟเมนต์เคสในไทยแลนด์เจแปนมูฟคือเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น Case เคส i นไทยคืออะไรจากประเทศไทยนั่นเองนะครับนี่ของไทยดีที่สุดในโลกครับกล้าบอกเลยต่อมา Water Resistant 2สองเอ่อ water resistant 20บาร์คือสามารถที่จะกันน้ำได้มากถึง200เมตรด้วยกันนะครับ20บาร์เท่ากับ200เมตร นี่คือนี่คือ,อสิ่งสําคัญด้านหลังนะโอเคคราวนี้เรามาดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับสรุปจุดเด่นเลยละกันจุดเด่นรุ่นนี้นะที่แบบเห็นแล้วมันเด่นๆมากกว่ารุ่น gpa 8 0 0นะครับก็คือในส่วนของตั้งแต่การเลื่อนเข็มนะครับตั้งแต่ในส่วนของด้านบนตรงนี้ในส่วนของการบอกว่าเราได้ออกกาลังกายไปหนักหน่วงขนาดไหน5้าขีดด้านบนซึ่ง gpa 8 0 0นั้นไม่มีนะครับจะมีใน gpa 900อย่างเดียวเท่านั้นและอีกจุดหนึ่งการออกแบบคือ รูด้านล่างที่เป็นรูระบายอากาศนี่นี่คือจุดที่มันพัฒนาขึ้นกว่ารุ่นเดิมแล้วก็แตกต่างจากรุ่นเดิมอ้ออีกจุดหนึ่งซึ่งมันจะเชื่อมกับในส่วนของการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถืออีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆสังเกตทางขวามือตรงนี้นะฮะเออทางซ้ายมือตรงนี้เห็นเครื่องหมายแบบนี้ไหมตรงนี้นี่คือเครื่องหมายของข้อความที่เข้ามานาฬิการุ่น g b a 900นะครับสามารถแจ้งเตือนข้อความที่เข้ามาได้แล้วนะครับในขณะที่ g b a 8 0 0ตัวนี้ไม่สามารถแจ้งเตือนได้แจ้งเตือนในที่นี้นะครับจะเป็นการแจ อีเมลสายเรียกเข้านะครับการแจ้งเตือน Facebook มันจะขึ้นมาตรงนี้เลยแต่ต้องบอกก่อนนะทำได้เพียงแค่การแจ้งเตือนไม่สามารถอ่านได้หรือไม่สามารถที่ไม่สามารถที่จะคุยโทรศัพท์ได้นะครับแค่ได้แค่แจ้งเตือนตรงนี้นะครับตรงนี้น,นี่นะครับจากการทดลองใช้งานของผมวันนี้นะเนื่องจากว่าผมเนี่ยทำงานในออนไลน์มันเด้งทั้งวันเลยจนผมต้องปิดเลยเอ้ยผมว่าถ้าเราเป็นคนที่แบบใช้โซเชียลพอดีนะครับ มันจะเตือนขึ้นมามันจะเตือนขึ้นมาในระดับพอดีพอดีแต่ของผมเนี่ยเรื่องจากเตือนมันเตือนเยอะมากเลยจนรู้สึกบางทีแบบเฮ้ยปิดดีกว่าอารมณ์นี้เลยนะพอแจ้งเตือนอเยอะผมรู้สึกเลยปิดดีกว่าเพราะมันดังตลอดเวลาติ๊ดติดติดตลอดเวลาเลยนะครับนี่นี่คือจุดเด่นของการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับและนอกจากนี้การเชื่อมต่อเนี่ยมันเชื่อมต่อได้ยังไงหลา,ายคนอาจะสงสัยคนที่ไม่เคยเล่น G s ช o อ k อาจจะสงสัยนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่่่่่าานนนนแแอออปททีชืว Ghock iOS Move Android ัััเงงะะรบบ้ลก็ จุดเด่นถ้าผมสรุปจุดเด่นเลยนะของการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับนาฬิการุ่นนี้คือข้อ <c oughs> ที่1มันจะทําให้เรารสามารถตั้งค่าต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วมันก็จะส่งมาที่นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าเวลาตั้งค่าเวลาต่างประเทศนะครับสามารถตั้งได้เลยผ่านโทรศัพท์มือถือและอย่างที่2ครับเราสามารถดูการออกกําลังกายของเรานะครับผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยไม่ว่าจะเป็นแคลอรี่ระยะทางที่เราวิ่งนะครับหรือแผนที่ที่เราวิ่งเราสามารถดูกับโทรศัพท์มือถือได้เลย และอย่างที่3ซึ่งเป็นอย่างที่ผมชอบมากๆสาหรับใครนะครับที่ชอบใช้นาฬิกาที่เน้นความแม่นยำนะต้องบอกว่านาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะอัปเดตเวลาด้านล่างทําให้เวลาของเรานะครับตรงตลอดเวลานี่ผมว่ามันเจ๋งนะมันจะได้ทั้งความชัดเจนแม่นยําแล้วก็ตรงตลอดเวลานี่คือความเจ๋งของการใช้แอปโทรศัพท์มือถือนะครับโอเคคราวนี้สุดท้ายนะครับผมขอพูดในส่วนของ หมดพื้นฐานกันบ้างว่ารุ่นนี้เนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างนะครับสามารถดูได้จากแท็กได้เลยนะครับนี่แท็กของเขาเอาละมาดูกันรุ่นนี้นะครับมีระบบช็อครีสติสแตนคือสามารถที่จะป้องกันทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้นะครับโมบายลิง n k นาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านแอปที่ชื่อว่าจีช็อคมูฟกอสเตปแท็กเกอร์สามารถนับก้าวเดินได้นะครับมีออโต้ไลท์ดับเบิล LED มีไฟ l e ล LED 2ดดวงนั่นเองแล้วก็พร้อมระบบออโต้ไลท์นี่ออโต้ไลท์นะครับ แล้วก็1 0ตอร้อวินาทีคือ1 0ต่อร้อยเซกเกิลสต็อปวอตคือสามารถจับเวลาได้ในความละเอียด1 0ตอร้อวินาทีเขาดาวทัมเมอร์รุ่นนี้นะครับสามารถที่จะนับเวลาถอยหลังได้ Duo t ไทม์ตรงนี้คือเวลาต่างประเทศนะครับเราสามารถดูได้มากถึง300เมืองทั่วโลก5 Daily Alarm ก็คือสามารถที่จะตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งและสุดท้ายครับ200 m Water Resistance นาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถกันน้ำนะครับได้มากถึง200เมตรด้วยกัน ราคาในปัจจุบันนี้นะครับในประเทศไทยม,เม,มีเริ่มมีการวางจำหน่ายแล้วนะานาฬิการ,รุ่นนี้ปัจจุบันนี้นะครับราคาเต็มอยู่ที่5,900บาทแต่ถ้าราคาลดแล้วนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านก็จะอยู่ที่ประมาณ3,990บาทจนถึง4,990บาทนะครับแต่ช่วงนี้ผมมองว่าราคามันยังแรงอยู่เพราะว่ามันเพิ่งออกมานะครับแล้วก็ของที่ออกมาตอนนี้นะก็เป็นของแท้ทั้งหมดเพราะว่ามันเพิ่งออกครับเพิ่งออกเมื่อเดือนเมษายนนี่เองนะครับตรงนี้สามารถที่จะ ไว้วางใจแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ตามร้านานาฬิกาต่างๆทั่วประเทศไทยสามารถสั่งซื้อได้เลยหรือจะสั่งซื้อกับผมก็ได้เหมือนกันนะครับ okay. โอเคอ๋อพูดถึงขนาดเกือบลืเกือบลืมไปละพูดถึงขนาดบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับวัดจากทางซ้ายไปทางขวาซ้ายไปขวานะจะมีขนาดอยู่ที่48.9มมิลความลึกของกรอบนะครับจากบนลงล่างตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ16.6มิลเท่านั้นเองนะครับน้าหนักนาฬิการุ่นนี้นะครับมาด้วยน้ําหนักที่เบามากๆครับน้ําหนักอยู่ที่6 1กรัมเท่านั้นเองก็ถือว่าาเบา เป็นนาฬิกาแบบสปอร์ตวอ h ของนาฬิกาจิช็อกเลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับขอใส่นาฬิกาเรือนนี้บนข้อมือให้กับเพื่อนๆได้ชมว่าเวลาที่ใส่แล้วมันสวยมากขนาดไหนครับนี่ใส่บนข้อมือแล้วมันแด้อารมณ์แบบนี้เลยครับนไงสวยเนาะนี่นี่คือจ็อกเกอร์ตัวใหม่ล่าสุดครับไม่อยากให้กับเพื่อนๆพลาดเลยนะโอเควันนี้ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Sub subscribe และเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ